มีคำพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนหนึ่งว่าดูก่อนอานนท์หลังกึ่งพุทธกาลชาวโลกจะล้มตายเป็นจำนวนมากดินฟ้าอากาศจะแปรปรวนโลกจะดิ่งสู่ความหายนะในระยะนั้นศาสนาของตถาคตจะเสื่อมลงมากเพราะพุทธบริษัทไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมแต่พระธรรมจะเริ่มเป็นรัศมีฉายแสงส่องโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อถึงเวลาแล้วที่ผู้นำแสงสว่างแห่งธรรมยุคต่อไปจะต้องตื่นขึ้นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาศาสนามีภัยคือเรื่องจริงทั้งภายนอกคือมีองค์กรระดับโลกไม่ใช่แค่องค์กรเดียวแต่มีหลายองค์กรที่มีทั้งเงินและอำนาจพยายามทำทุกทางที่จะทำให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยหมดไปแต่แม้องค์กรระดับโลกใหญ่แค่ไหนก็ยังเป็นแค่ส่วนเสริมเพราะภัยที่น่ากลัวและอันตรายที่สุดที่จะทำให้ศาสนาพุทธหายไปจากพื้นแผ่นดินได้อย่างรวดเร็วที่สุดที่พระพุทธเจ้าบอกไว้คือภายในที่เกิดจากพุทธบริษัท4ไม่เคารพในพระพุทธไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์นี่คือภัยที่จะทำให้พุทธศาสนาเสื่อมสลายเร็วที่สุดซึ่งองค์กรที่ต้องการล้มพุทธเขารู้จุดนี้เราจึงเห็นข่าวเห็นสื่อที่ทำให้ชาวพุทธเสื่อมศรัทธาในศาสนาพุทธอยู่บ่อยๆเราจึงไม่ค่อยได้เห็นข่าวหรือสื่อดีๆที่เกี่ยวกับพระทั้งที่พระดีๆก็มีอยู่มากในประเทศขณะตัวหลวงพี่เองก่อนที่จะบวชเป็นพระเติบโตมาในกระแสข่าวแบบนี้ก็เปิดใจว่าไม่ได้รู้สึกเคารพศรัทธาพระสงฆ์เลยขณะหลวงพี่ซึ่งตอนนี้เป็นสภาพพระภิกษุก่อนที่จะมาศึกษาธรรมะหลวงพี่ยังไม่ได้ศรัทธาในศาสนาพุทธเลยเพราะหลวงพี่ก็เจอกระแสข่าวมันก็มีผลกับหลวงพี่คิดว่าก็คงมีผลกับคนอื่นกับคนรุ่นใหม่เหมือนกันทางแก้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดในอปริหานิยธรรม7ถ้าทำได้ศาสนาพุทธจะไม่มีวันล่มสลายจากประเทศนั้นเลยคือให้มันประชุมกันเนืองนิดเริ่มประชุมพร้อมกันเลิกประชุมพร้อมกันพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำเพราะฉะนั้นการที่ชาวพุทธทั้งประเทศทั้งโลกมาสวดธรรมจักรพร้อมกันตอน20:00ถ้าทำได้อย่างนี้ศาสนาพุทธจะไม่มีวันหายไปจากโลกนี้เลยไม่มีวันหายจากพื้นแผ่นดินนั้นได้เลยหลวงพี่เชื่อว่าการเผยแผ่ธรรมะที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวแต่เป็นการลงมือทำให้ดูเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้คนอื่นได้เห็นเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งมีค่ามากกว่าคำเป็นล้านคำรับสมัครตัวแทนจุดประทีปและสวดธรรมจักรให้ครบ 7,000 ตำบลทั่วประเทศไทยโยมพี่ทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ต้องมาสมัครให้ได้เลยนะมาเป็นตัวแทนของตำบลตัวเองให้ได้ต้องช่วยกันให้ครบ 7,000 ตำบลให้ครบทั่วประเทศไทยเลยทุกคนสามารถเป็นตัวแทนได้เพียงแค่อยากรักษาพระพุทธศาสนาไม่อยากให้พระพุทธศาสนาต้องหายไปจากประเทศไทยอนาคตของพระพุทธศาสนาอยู่ในมือถือของคุณโยมทุกท่านกดลิงก์เข้าไลน์ด้านบนวิดีโอเพื่อสมัครเป็นตัวแทนได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยตัวแทน 7,000 ตำบล นี้จะเริ่มวันที่10เดือน10นี้ทุกตำบลจะต้องมีตัวแทนมาสวดธรรมจักรและจุดประทีปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าตำบล นั้นที่เป็นบ้านเกิดของโยมพี่มีคนจริงๆที่ได้มาสวดธรรมจักรเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าแสงสว่างแห่งธรรมได้เกิดขึ้นแล้วในตำบล นั้นจริงๆธรรมจักรคือธรรมะที่แท้จริงที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมบทแรกที่พระพุทธเจ้าท่านเทศเพราะพระพุทธเจ้าท่านเทศธรรมจักรศาสนาพุทธจึงบังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกเหมือนกันเป็นวันแรกเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วท่านก็ไม่ได้ตั้งใครขึ้นมาเป็นศาสดาแทนตัวท่านแต่ท่านพูดไว้ชัดเลยว่าพระธรรมและพระวินัยคือศาสดาแทนตัวท่านเพราะฉะนั้นเราสวดธรรมจักรเท่ากับเราได้กล่าวธรรมะที่แท้จริงทุกคำออกมาก็เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ตรงนั้นเลยเพราะธรรมะที่แท้จริงคือตัวแทนคือศาสดาแทนพระองค์หลังจากที่พระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วผู้ที่มาเป็นตัวแทนตำบลจุดประทีปสวดธรรมจักรทุกวันตอน20:00จะกลายเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่อยู่ในคำทำนายของพระพุทธเจ้าว่าถึงยุคหนึ่งจะมีหมู่คณะหนึ่งที่จะมาฟื้นฟูให้คำสอนที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วทุกอย่างของประเทศและโลกจะพลิกหมดจะเปลี่ยนเลยยุคชาวศิวิไลไทยมหารัฐจักรพรรดิราชมันจะเกิดขึ้นตามคำทำนายของพระเกจิอาจารย์ที่ท่านได้เคยทำนายเอาไว้โดยที่เราทุกคนนี่แหละที่จะต้องเป็นคนลงมือทำให้มันเกิดขึ้นและอานิสงส์ผลบุญพิเศษ
เฉพาะผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาผู้แทนตำบลจุดแสงสว่างแห่งธรรมชีวิตคนคนนั้นและครอบครัวย่อมไม่ตกต่ำมีอายุขัยยืนยาวมีชีวิตที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์สว่างไสวจุดแสงสว่างแห่งประทีปที่ส่องสว่างไปทุกตำบลทุกหมู่บ้านทั่วไทยดังพุทธดำรัสที่ว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศอีกผู้ให้สิ่งที่ชอบใจย่อมได้สิ่งที่ชอบใจผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐหากเราปรารถนาให้ชีวิตไม่มีอุปสรรคให้ชีวิตมีแต่ความสุขและความสำเร็จก็ต้องเริ่มต้นจากการทำบุญใหญ่เพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเมื่อบุญก่อตัวขึ้นจะเป็นดวงใสสว่างติดแน่นอยู่ในตัวของโยมพี่จะคอยประคับประคองและสนับสนุนให้โยมพี่สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้มาเป็นเจ้าของบุญใหญ่ด้วยการเป็นตัวแทนตำบลจุดประทีปและสวดธรรมจักรพร้อมกันทั่วโลกเริ่มวันแรก10เดือน10 2ทุ่มตรง